นี้นะครับเด็กช่างคนพาเที่ยวเราจะพามาอีกถึงที่สถานที่ที่เป็นอันซีนนะครับเขาเรียกว่าวัดเฉลิมพระเกียรตินะหรือแถวนี้เขาจะเรียกว่าวัดป่าวัดป่าภูวัดป่าปู่ผาแดงวัดป่าปู่ผาแดงก็มาถึงนะก็ที่มีเคาน์เตอร์ให้เราเสีย100บาทก็คือจะเป็นค่ารถ2แถวครับขึ้นและลงนะครับ100บาทส่วนรถยนต์ที่เราขับมาเนี่ยเราจะไม่สามารถนำกลับขึ้นไปได้นะครับต้องจอดที่บริเวณลานจอดครับผมเดี๋ยวตามไปชมกันมาขึ้นเร็วครับหลังจากลงรถมาแล้วนะครับเราก็จะเดินเป็นทางเรียบนะครับ300เมตรเดินตรงสุดทางเลยนะครับแล้วก็จะไปเดินขึ้นบันไดอีก500เมตรเดี๋ยวเราแวะไปชมวิวตรงนี้นิดนึงอากาศเย็นสบายเมื่อเราเดินมาจนสุด300เมตรทางลาดแล้วนะครับเราก็จะมาเจอบันไดเดินขึ้นบันไดอีก500เมตรนะครับค่อยเดินครับเห็นสะพานแล้วอย่าท้ออย่าท้อกับมันสูงสูงอากาศหายใจมันน้อยเราก็ค่อยเดินตรงนี้จะมีจุดให้พักนะครับเราก็เดินกันต่อตายไม่เคยออกมาตายโอ้ยังไม่ได้เห็นวัดเลยเนี่ยมาถึงแล้วครับเราไปเคาะระฆังก่อนเ
นี่จะเป็นทางที่เราไปดูเจดีย์ที่อยู่บนยอดหินนะครับก็ระวังนะฮะลื่นเพราะว่ายังไม่มีบันไดเป็นหินล้วนๆต้องระวังนิดนึง